จิตใจคนเรานั้นมันก็แปลกชอบอะไรที่ไม่ควรความรักของฉันนั้นก็ยิ่งแปลกแปลกที่ไปรักใครที่ไม่ควรรักเขาไม่แคร์ไม่แม้จะสนใจคนอย่างเราห่วงใยมันคือการรอคอยคนที่เรารักจริงๆแต่ว่าคือเราไม่แน่ใจว่าอีกคนหนึ่งเขารักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามาแค่แบบแค่เขาไม่มีที่ไปแค่ต้องการความแบบอบอุ่นอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่แบบแต่ด้วยความที่เขาไม่ใช่เศษส่วนของชีวิตเราเขาคือจำนวนเต็มสำหรับเราเสมอแต่จะหวังให้เธอรักคงไม่ได้เก็บเอาไว้คือถ้าเรารักในสิ่งที่เรารักจริงๆเนี่ยยอมแลกนะครับแต่มันก็ต้องแลกกับการทำใจที่หนักหน่วงพอสมควรแล้วแหละเป็นได้เพียงคนที่มีไว้ก็ดีแต่วันใดไม่มีก็ได้เป็นได้แค่แสงของอารมณ์เธอตอนไม่เหลือใคร